แน็กชาลีเปิดใจน้อมรับคำด่าหลังจบความสัมพันธ์เก๋ไก่สไลเดอร์โดยแน็กชาลีนั้นได้ออกมาเผยสาเหตุจบรักครั้งนี้ว่าไม่ได้เป็นคนทิ้งก่อนแต่เป็นอีกฝ่ายที่เบื่อจึงมีกระแสตีกลับอย่างแรงว่าโยนความผิดให้ฝ่ายหญิงงานนี้ชาวเน็ตแห่ขุดคอมเมนต์เก่าคลิปไลฟ์เก่าคีทั้งคู่เลิกกันรุมวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นความเป็นความสัมพันธ์แบบท็อกซิกโดยล่าสุดนั้นแน็กชาลีได้มาร่วมงานนิทรรศการของเรื่องราวขนมมีโคล่าน่ารักครั้งแรกในไทยจึงได้ถามถึงดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวได้เผยว่าดีครับผมดูเป็นคนชั่วผมชอบมากอยู่วงการมา20ปีทุกคนด่าผมหมดเลยผมชอบไปนั่งอ่านคอมเมนต์ไม่ต้องห่วงผมจะฟ้องใครคุณด่าผมผมไม่เคยฟ้องผมมั่นใจเลยผมเป็นคนพูดหน้ากล้องหลังกล้องไม่ฟ้องคือไม่ฟ้องบอกไว้เลยไม่ต้องห่วงบอกไว้เลยผมเป็นห่วงเพื่อนๆที่ไปคอมเมนต์นะหลายคนผมไม่อยากให้ไปคอมเมนต์ไม่ดีเพราะยุคนี้นักแสดงอย่าว่ากันเลยเขาใช้วิธีฟ้องเงียบการฟ้องกันรายหนึ่งได้มากกว่าไม่ต้องนั่งทำงาน 2-3 ปีเลยถ้าฟ้องป่านนี้ผมได้สร้างตึกอะไรเลยหลายอย่างแต่ตัวผมไม่ฟ้องแน่นอนผมชอบการด่าให้มีสติวันที่ผมรู้สติไปมันเป็นสิ่งที่ดีมากมีคนตักเตือนแล้วอะไรที่ผมเลวพวกคุณก็ไม่สนับสนุนผมผมมีข้อดีก็มีข้อเลวก็มีแต่ก็สนับสนุนในข้อดีไม่ให้สนับสนุนในข้อเลวนะครับผมรู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันค้างคาผมรู้สึกว่ารักก็คือรักวันไหนจบก็ต้องบอกว่าจบเราไม่ใช่ปล่อยให้มันยืดเยื้อเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยพูดตรงๆของผมอาจจะดูเลวเต็มที่ได้เลยครับด่าผมได้เต็มที่ส่วนที่เราพูดก่อนหน้าคือความจริงทุกอย่างไหมมันคือความจริงครับและที่สำคัญผมเป็นผู้ชายผมออกมาพูดในสิ่งที่ผมพูดแล้วจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเป็นเพื่อนเขาหรืออะไรมันเป็นสิทธิ์ได้หมดเลยไม่ใช่คำว่าสร้างภาพอย่างเดียวมันอาจมีหลายอย่างหลายคนอาจเข้าใจว่าเพิ่งคบเพิ่งเปิดตัวจริงๆเราอยู่กันนานจนมันเกินคำโน้นคำนี้อะไรแล้วผมรู้สึกอยากทำอะไรให้มันดูเป็นธรรมชาติมันก็ดีนะครับสำหรับผมจริงๆถ้าใครรู้อีกแค่5เดือนมันจะครบ3ปีแล้วนะมีช่วงที่เราได้ห่างกันบ้างได้ไปทำอะไรส่วนตัวกันบ้างมันเป็นความสุขความจริงก็ไม่ได้สั้นหรอกมันอยู่กันมานานแล้วแต่อาจมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันเอาจริงๆผมโคตรอายเลยนะแต่ก่อนผมไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยอาจจะมองเป็นเรื่องตลกเรื่องไร้สาระถ้าใครไปดูไร้เสื้อแดงที่ผมชอบไร้ผมชอบย้ำว่าขออะไรกันคุณอาจมองว่าเป็นเรื่องเล่นแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่เคยคิดแต่งงานได้ตลอดเลยคำถามผมอาจดูเล่นตลกไร้สาระแต่จริงๆผมมีความคิดนั้นเหมือนกันนะพอเรากลับมาจริงจังตั้งใจทุกอย่างเขาอาจมองเป็นเรื่องเล่นๆก็ได้ใครอาจจะมองเป็นเรื่องไร้สาระก็ไม่เป็นไรแต่พอผมอายุ30มันเป็นไปตามอายุคนพูดจริงๆนะไอ้นั้นอาจยังไม่คิดแต่พอถึงเวลาโมเมนต์นั้นเหมือนกันการสัมภาษณ์เสร็จครั้งนี้อาจโดนด่าอีกตรึมเลยถามว่ายังเฮิร์ตอยู่ไหมมีเป็นเรื่องปกติเอาจริงๆ